Isuzu D-Max Blue Power นี่ขอแอบถามนิดนึงนะคะว่าตอนในสมัยที่พระราชวังพญาไทได้ดัดแปลงเป็นโฮเทลพญาไทแพลเลสใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ยมีแขกผู้มีชื่อเสียงจากต่างชาติเนี่ยพอจะเล่าได้ไหมคะว่ามีใครบ้างเอ่ยก็ตอนช่วงนั้นที่ว่าเป็นโรงแรมแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมีชาวต่างชาติมาเริ่มติดต่อกันมากขึ้นใช่ไหมคะก็จะมีอย่างพวกดาราฮอลลีวูดมีดาราแล้วก็ชาวต่างชาตินี่มาพักค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าเป็นโรงแรมที่เริ่มดูที่สุดในเอเชียใต้นี้ใช่ไหมคะนอกจากนั้นอย่างสโมสรลอตเตอรี่ก็จะมีการมาประชุมครั้งแรกเลยในประเทศไทยก็จะมาใช้ที่พระราชวังพญาไทนี้เป็นที่เปิดตัวครั้งแรกเลยนะฮะเป็นที่เปิดตัวครั้งแรกของโรตารี่เลยว้าวสุดยอดมากว่ามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและมากมายกับพระราชวังแห่งนี้แล้วหลังจากนั้นมา5ปีพระราชวังก็เปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงอีกนะฮะเป็นอะไรคะทีนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเพราะว่าพอมีโรงแรมเกิดขึ้นก็การโรงแรมก็เบาลงใช่ไหมฮะเพราะว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงตอนช่วงนั้นแล้วก็ตอนเน้นในสมัยเราทราบแล้วว่าไฟฟ้าเรามีในสมัยรัชกาลที่5แต่ว่าเรายังไม่มีการสื่อสารใดๆทั้งสิ้นไม่มีโทรทัศน์ไม่มีทีวีไม่มีวิทยุไม่มีมือถืออินเทอร์เน็ตสมัยนี้สมัยนั้นใช่ไหมฮะตอนนั้นเป็นมายุครัชกาลที่7แล้วพอถึงในยุครัชกาลที่7ก็เลยทรงปรารภว่าเราให้เริ่มมีการถ่ายทอดวิทยุก็เลยมาปรับที่บนพระที่นั่งไวกุลเทพยสถานโดยใช้ห้องพระบรมทรงของในหลวงรัชกาลที่6จัดปักปรุงมาเป็นห้องส่งสถานีวิทยุกระจายเสียงกรุงเทพแห่งแรกในประเทศไทยถ่ายทอดกระแสพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่7จากพระที่นั่งอมรินทรมิตรชัยมาตามสายวิทยุส่งมาที่พระราชวังพญาไทนี้แล้วก็ออกสู่ประชาชนเข้าสู่วิทยุประชาชนครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่7อยากจะฝากถึงประชาชนชาวไทยทุกๆคนให้มาย้อนรอยประวัติศาสตร์ความทรงจำแล้วก็ช่วยกันดูแลรักษาพระราชวังพญาไทแห่งนี้ไหมคะก็ประชาชนชาวไทยเนี่ยค่ะซึ่งคนที่จะต้องมาชมโบราณสถานในประเทศไทยหรือพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยให้มากขึ้นไปกว่านี้ใช่ไหมคะเพราะว่าแต่ละจุดเนี่ยจะมีความดีแล้วก็มีความหมายของมันแต่ละตัวแต่ละแห่งนะฮะก็อยากจะให้มาที่นี่ที่ในพระราชวังพญาไทนี้ก็มาได้ทุกอายุนะฮะทั้งเด็กนักศึกษาผู้ใหญ่แล้วก็พาคุณพ่อคุณแม่มาได้นะฮะมาชมพระราชวังพญาไทเราก็ไม่ได้เก็บค่าเข้าชมแต่ว่าก็มาช่วยบำรุงบริจาคหรือซื้อของที่ระลึกไปตรงนี้เราก็จะได้มีส่วนร่วมในการที่จะรักษาโบราณสถานของเราไว้เพื่อให้คนรุ่นหลานได้เรียนรู้ต่อไปค่ะชาวไทยจริงๆควรจะร่วมกันว่านี่เป็นสมบัติของชาติเพราะฉะนั้นคนไทยเราต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยนี่เป็นสิ่งแรกเลยที่สำคัญที่สุดดีใจน่าชื่นใจที่ทุกคนตั้งใจอยากจะมาพระราชวังแห่งนี้สมบัติของชาวไทยทุกคนค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของพระราชวังพญาไทมรดกของชาวไทยทั้งชาติซึ่งแหวนก็มั่นใจว่าถ้าพวกเราช่วยกันศึกษาและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติเรื่องราวที่งดงามเหล่านี้ก็จะไม่สูญหายไปและจะอยู่กับพวกเราไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการว้าบนแหวนกันต่ออีกสักครู่เดียวค่ะ